ครับน็อปณภัทรทวีสินนะครับลูกชายคุณเศรษฐาขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้คุณพ่ออยากเป็นสะใภ้นายกงานนี้สาวๆแห่เปิดวรรคน็อปณภัทรลูกชายคนโตสุดแซ่บของเศรษฐาทวีสินนายกคนที่30ของประเทศไทยบอกเลยว่างานนี้คิวยาวมากหลายคนคงรู้จักเส้นทางชีวิตและประวัติของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยกันไปพอสมควรแล้วซึ่งทุกคนก็ทราบแล้วว่าด้านชีวิตครอบครัวของนายเศรษฐาได้สมรสกับแพทย์หญิงภควิไลทวีสินหรือคุณหมออ้อมโดยทั้งคู่นั้นก็ได้ใช้ชีวิตสมรสร่วมกันมานานถึง34ปีแล้วซึ่งทั้งคู่ก็มีบุตรด้วยกัน3คนแต่คนที่โซเชียลสนใจมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นณภัททวีสินหรือน็อปลูกชายคนโตที่สุดจะซุปเปอร์แซ่บวันนี้เราพาทุกคนมารู้จักน็อปณภัทรกันมากซึ่งต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเพราะนอกจากดีกรีเป็นทายาทแสนสิริแล้วโปรไฟล์ด้านการศึกษาและการทำงานก็เลิศไม่แพ้กันค่ะโดยน็อปณภัทรเกิดวันที่18พฤศจิกายน2539เป็นลูกชายคนโตของนายเศรษฐาทวีสินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษสาขาเศรษฐศาสตร์และจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ดบิสเนสสกูลสหรัฐอเมริกาสาขาบริหารธุรกิจโดยน็อปณภัทรระหว่างที่เรียนอยู่ต่างประเทศยังได้หาประสบการทำงานเป็นพนักงานฝึกหัดที่บริษัททิมเบอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาและบริษัท Google สิงคโปร์เมื่อจบการศึกษาน็อปได้กลับมาร่วมงานกับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการใหม่รับผิดชอบดูแลโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่ของแสนสิริเป็นหนุ่มไฟแรงสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริให้มีความเติบโตและยั่งยืนภายใต้แนวคิด Living Forwardอีกทั้งน็อปณภัทรมีเป้าหมายจะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของแซนซิรีให้ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบันและในอนาคตเพราะเขาเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยแต่เป็นรากฐานของชีวิตซึ่งเมื่อช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มีภาพที่น็อปณภัทรเคยไปปรากฏตัวอยู่ต่างจังหวัดช่วยคุณพ่อเศรษฐาหาเสียงมีภาพเดินไปขอคะแนนและไปนั่งรับประทานอาหารด้วยกันแบบบ้านๆอย่างเป็นกันเองทั้งยังโพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อระหว่างหาเสียงพร้อมระบุ ข้อความว่าภูมิใจเสมองานนี้ทำเอาสาวๆว้ากันไม่หยุดพูดเลยว่าอยากเป็นสะใภ้นายกจังเลยค่ะเพราะทั้งรูปร่างหน้าตาการศึกษาก็ดีแถมยังเป็นลูกชายของนายกคนที่30ของประเทศไทยแม้วาสนาผู้ใดเนาะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ